การใช้งานรถไร้คนขับยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขณะที่เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่ก็ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีปักกิ่งเป็นเขตสาธิตการขับขี่รถไร้คนขับระดับสูงแห่งแรกของโลกมีผู้ประกอบการยานยนต์28รายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนารถไร้คนขับและมีการทดสอบรถไร้คนขับมากกว่า800คันระยะการทดสอบสะสมกว่า20ล้านกิโลเมตรผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการระดับภูมิภาคของแผนกธุรกิจออโต้ไพลอตบริษัทไปตู้กล่าวว่าตอนนี้บริษัทเปิดตัวรถไร้คนขับในปักกิ่งอู่ฮั่นเซินเจิ้นและฉงชิ่งให้บริการไปแล้ว5ล้านครั้งโดยลูกค้าพึงพอใจ 95% นอกเหนือจากการขับขี่แบบไร้คนขับแล้วยังมีการพัฒนาระบบการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยค่ายรถ NIO ผู้ผลิตรถ NEV ของจีน มีโซลูชันในการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถ NEV ในเวลาเพียง3นาทีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NIO กล่าวว่าตอนนี้ NIO สร้างสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ในจีน 2,382 แห่งและยังเริ่มสร้างสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ในยุโรปเกือบ40แห่งเทคโนโลยีอัจฉริยะและระบบไฟฟ้าของรถยนต์พลังงานใหม่ในจีนเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศและคาดว่าปีนี้จีนจะมียอดขายรถ NEV กว่า 60% ของยอดขายรถ NEV ทั่วโลกขณะที่ผู้ช่วยหัวหน้าวิศวกรของ China Association of Automobile Manufacturers กล่าวว่าการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมของรถยนต์พลังงานใหม่และยานยนต์อัจฉริยะช่วยทำให้เกิดการจ้างงานและทำให้ GDP ของจีนเติบโตขึ้น的这种新起。